เชิญครับลูกชายแล้วอยากเก่งกันคุณพี่อย่าช้าเร็วน้องแม็กรู้สึกว่าถ้าล็อกน้องแม็กบอกอยากให้น้องแม็กเพิ่มความแข็งแรงเหรอลูกเออล็อกมันได้กว่านี้มันได้กว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะดูน่ารักอ่ะดูหล่อดูน่ารักตรงนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าล็อกรู้สึกว่าอยากให้แบบแข็งแรงแล้วดูล็อกดูแบบดูเท่ดูมันกว่านี้หน่อยตอนนี้มันดูน่ารักนึกออกปะดูน่ารักโอเคขอเพิ่มนิดนึงค่ะตอนนั้นดีค่ะพี่เป็ดชอบชอบรวมแล้วคือชอบแค่เพิ่มนิดหน่อยเองค่ะชอบจริงๆอย่างที่ครูเคยบอกแม็กอะว่าถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มลำบากกับการโหนขึ้นไปร้องโน้ตหลบอะค่ะจริงๆแม็กร้องจริงก็ได้เพราะมันมีโน้ตที่โน้ตเดียวกันแล้วแม็กก็ร้องถึงก็หักห้ามโน้ตเดียวกันเลยห้ามยังร้องได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นอะจริงๆมันคือเสียงที่เราร้องถึงนะคะแต่ว่าครูก็เข้าใจอันนึงสำหรับแม็กคือแม็กไม่ใช่นักร้องที่สามารถสั่งตามใจชอบได้เหมือนแบบครูบอกแม็กว่าแม็กเปลี่ยนอันนี้สิแม็กจะเปลี่ยนทันทีทันใดไม่ได้เหมือนกับแล้วเพลงนี้เราก็เคยร้องมาแล้วด้วยใช่ไหมคะความคุ้นเคยกับเพลงด้วยอะไรด้วยมันก็มีส่วนทำให้แบบว่าการจะเปลี่ยนของแม็กอ่ะมันเลยยากสำหรับบางคนอาจจะง่ายบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยแต่ว่าของแม็กอ่ะต้องใช้เวลาเนาะก็ลองดูในวิกต่อไปอะค่ะถ้ามันมีกรณีแบบนี้อีกอะที่มันเป็นเสียงหลบหรืออะไรถ้าเราร้องถึงได้ลองร้องดูนะคะแล้วก็ลองซ้อมหลายๆอย่างอะแล้วหาอันที่พอดีอันที่แบบว่าออกมาแล้วมันเป็นตัวของเราเองด้วยแล้วก็ฟังแล้วมันไม่ชวนลุ้นอะอันนี้มันมีลุ้นอยู่แล้วก็อีกอันนึงสำหรับครูก็คือในเพลงเนี้ยครูอยากให้แม็กร้องกระฉับกระเฉงกว่านี้มันแบบจังหวะมันไม่เร็วก็จริงอ่ะแต่คำมันต้องกระฉับกระเฉงกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วมันจะมันมากกว่านี้ค่ะของผมก็ในส่วนของสังเกตนะเสียงตอนที่บอกว่าให้งับคำอ่ะมันจะชัดแล้วมันดูอย่างที่พี่ปังบอกว่าลิ้นไม่จุกปากไงถูกไหมต้องไปเนี่ยจำอันนี้เยอะๆให้มันเคลียร์ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรได้อีกเยอะพอมันจุกปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันตันไปหมดกูเกรงเลยแต่เนี้ยมันผ่อนคลายขึ้นเยอะใช่ไหมก็ต้องจำในส่วนนี้แล้วก็มีอันนึงนะกูกบเขาฝากมาเขาบอกทุกคนว่าทุกคนทำมาเต็มที่แล้วแต่มันเป็นเต็มที่จากแรงที่เหลือจากความอ่อนล้าใช่ไหมเข้าใจไหมคือมันล้าเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำอย่างที่บอกว่าแพลนไว้หน่อยแล้วเสร็จปุ๊บมันจะได้ไม่ล้านะแล้วก็ต้องทำความรู้จักกับร่างกายและเสียงของตัวเองให้มากกว่านี้จากประสบการณ์ในแต่ละครั้งที่ขึ้นเวทีว่าเนี่ยสเตจอย่างนี้คนอย่างนี้ซาวอย่างนี้เราต้องจำให้ได้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ต้องขึ้นเวทีต้องทำเพราะว่าไม่ใช่ว่าร้องเสร็จลงมาหมดละทิ้งไปเลยคือมันเก็บมาเป็นประสบการณ์เราว่าเราเจอสถานการณ์เนี้ยเราจะแก้ตรงเนี้ยซึ่งจะให้ทุกคนไปตามบอกทุกครั้งมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่ายังไงมันจำไม่ได้แล้วก็ฝากถามด้วยว่าความสนุกของเพลงหายไปกันเพราะอะไรลองไปนั่งนึกกันเอาเองดูความสนุกแบบสนุกจริงๆอ่ะคือบางคนอาจจะเต็มที่แล้วจริงๆก็แต่จริงๆมันอาจจะสนุกได้มากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็อยากให้มีสมาธิให้มากกว่านี้แล้วก็คุมแล้วก็คุมตัวเองให้ได้มากกว่านี้เนาะทุกคนใช่ไหมเนี่ยใช่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะแม็กนี่คือทุกๆคนคุมตัวเองให้ได้มากกว่านี้แล้วทุกอย่างเพราะว่านี่มันครั้งที่4แล้วไงพวกครูก็เลยอยากจะได้ตรงเนี้ยครูไอซ์ก็เลยอยากจะได้ตรงเนี้ยกันว่าอยากให้มันมีสมาธิกับมันมากกว่านี้หน่อยตอนเนี้ยเพราะว่าเราถือว่าจะเป็นเกือบจะโปรเฟสชันนอลแล้วตอนนี้เพราะมันมา4แล้วมันต้องวิกที่5วิกที่6นี่คือต้องโปรเฟสชันนอลแล้วเพราะมันถือว่าเจอมาเยอะแล้วจนช้ำแล้วอะเวทีอะเนาะแล้วก็ครูกบและทุกคนครูไอซ์ทุกคนก็จะรอดูอยู่นี่ครูกบเขาฝากมาติ้งครับติ้งก็ฝากไว้ก็คือการแสดงก็คือสิ่งที่ต้องทำให้เห็นน่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ทุกแต่ละวีคอะค่ะคือมันคืออารมณ์ต่างกันมันคือการเพราะฉะนั้นร่างกายแล้วก็หน้ามันจะต้องต่างเพราะฉะนั้นครูอยากเห็นหน้าที่ต่าง
นะครับอย่างเรื่องหวั่นไหวที่เราคุยกันอาจจะน้องแม็กอาจจะต้องเพิ่มหน้าอีกสักนิดหนึ่งหรือตาที่เราคุยกันไว้ว่าแบบทำยังไงหรือว่าเราหวั่นไหวยังไงหรือใครผู้ชมทำให้เราโดนขนาดไหนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็งานการแสดงเนี่ยบนเวทีเนี่ยการซ้อมถือว่าสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นครูเก๋บอกแล้วว่าไม่มีอุบัติเหตุบนเวทีมีแต่สิ่งที่เราเลือกแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุเรื่องเสื้อเนี่ยครูถือว่าแม็กทำได้ดีนะคือคนไม่ทิ้งเรื่องร้องแต่คนดูก็ยังแอบลุ้นเอาใจช่วยแม็กในเรื่องเสื้ออยู่แต่ยังไงก็ตามถ้ายิ่งซ้อมมากมันก็จะไม่มีเรื่องผิดพลาดตรงนั้นเลยไม่ได้ซ้อมครับก็ฝากไว้เรื่องทิศทางการเดินด้วยครับที่บอกว่าความต้องการของแบบเวลาเราจะไปไหนอะไรเงี้ยเอาให้ชัดๆบางทีเมื่อกี้แม็กยังสเปะสปะแต่ครูก็เต้นนะจนหัวกระดกเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสนุกขอบคุณมากครับครับ